เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อมอดม้วยแม้หมูหมาไม่มามองนี่ต้องขออภัยเสียงขออภัยเสียงยังไม่ดังเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ไมค์ขออภัยลืมใส่ไมค์ขออภัย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 ลืมใส่ไมค์เสียงยังไม่ดังเสียงยังไม่ดังต้องขออภัยอุตส่าห์ว่ากรอนหล่อๆ เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อมอดม้วยแม่หมูหมาไม่มามอง ว่าไปเมื่อกี้นี้ไม่มีเสียงดังรายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือทางสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือเฟซแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินมีปัญหามาถามก็ตามใจตอบไม่ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้เป็นธรรมทานโอฬารยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงไอแลนด์จ้ะอย่ามัวเหนียมถึงเวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ร้อนเกรียม11โมงรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงไทยแลนด์จ้ะอย่าอายเหนียมจนอาทิตย์บ่าย
ถึงเวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนเวลารับเหลี่ยมเขาลงไปหนึ่งผู้ชมจะได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านจงตรงเข้ามาในรายการของข้าอย่ามัวเฉยแสดงความคิดเห็นงามตามสเบยคอมเมนต์เลยเผยคารมอุดมการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมมาแล้วเปลี่ยนเวลานิดหน่อยอ้าวตอนนี้คุณโยมกุ้งนฤมลอ๋อสาธุสาธุคุณโยมกุ้งคุณโยมกุ้งนฤมลโอ้อยู่ลังคอนลิเวอร์พูลแถวลิเวอร์พูลโน่นประเทศอังกฤษสาธุสาธุแล้วก็วัดพระสิงห์ยูเคก็เข้ามาแล้วขยันยัดแต้สาธุสาธุท่านพระครูสิริท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ของเราเนี่ยจะวาดวัดพระสิงห์ยูเคบอกว่าอายันจัดแต่น้ออยู่ว่างๆครับวันนี้ทำวัดเสร็จแดดดีนี่แดดดีครับแดดดีก็เลยไปเดินจงกรมมา1ชั่วโมงเดินจงกรมมา1ชั่วโมงคิดว่าจะมาเข้าตามเวลาแต่ต้องขออภัยเขาเปลี่ยนเวลาเมื่อวานท่านเจ้าวาดอาจารย์มหาลำไพบอกตอนเช้านี้ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเปลี่ยนเวลาแล้วเหลือ6ชั่วโมงต่างกันกับเมืองไทยที่อังกฤษก็เหมือนกันเหลือ6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่นะเวลาเมืองไทยก็เหมือนเดิมนะบ่าย4โมงแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่แปดแล้วเป็นสิบขออภัยทีนี้เป็นสิบนาฬิกาความจริงน่าจะเป็นเก้าแต่ถ้าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้เก้าเมื่อวานนี้เก้าแต่ว่าวันนี้เป็นสิบเพราะฉะนั้นจะเหลือเวลาตอนนี้แค่1ชั่วโมงแค่1ชั่วโมงแต่วันพรุ่งนี้ไปจึงจะเริ่มแปดโมงก็จะเป็นเมืองไทยบ่ายสองโมงจะเริ่มเมืองไทยบ่ายสองโมงที่นี่เป็นแปดโมงแต่ถ้าแดดดีไปเดินจงกรมอีกก็จะเหลือตั้งแต่9โมงเมืองไทยก็เป็นบ่ายสามเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นที่เมืองไทยตอนนี้จะไม่ถึง6โมงเย็นละถึงแค่5โมงเอาเวลาเร็วกว่าที่นี่6ชั่วโมงไม่ใช่7แล้วมาก็เปลี่ยนเมื่อวานนี้เองนะท่านจาวาดก็เลยบอกว่าโอ้มันต้องทันสมัยว่างั้นนะต้องทันสมัยไม่ทันการไม่ทัน
เปิดดูเวลาโลกนี่เขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนไว้เวลาโลกเขาเปลี่ยนเออเราก็ไม่ได้ดูวันนี้ถ้าพระไม่ไปเดินจงกรมแดดไม่ดีนี่นะก็เนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้แล้วทำวัดเสร็จก็เริ่มเลยแต่ว่าเพราะว่าที่วัดพุทธมหาธาตุนี้ทำวัดเช้านี่แปดโมง8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาเนี่ยนั่นนะสมัยก่อนที่เริ่มรายการ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาถึง11แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสกลับมาก็มาเริ่มทำวัด8 นาฬิกาเป็นเวลาที่เราจัดเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนละเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนบทประพันธ์ด้วยไม่ใช่8 นาฬิกาแล้ว9 นาฬิกาต่อไปนะ9 นาฬิกาถึง11นะ9 นาฬิกาถึง11ก็จะเป็นบ่าย2 โมงถึงจะเป็นบ่าย3 โมงเหมือนเดิมแหละบ่าย3 โมงถึง5 โมงเย็นจะเหลือ2 ชั่วโมงจะเหลือ2 ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าจะให้ถึง6 โมงเย็นมันก็ไม่ได้ละนะมันก็ไม่ได้เพราะว่าก็เป็นเวลาฉันเพลนะของที่นี่วัดพระสิงห์ก็เหมือนกันพระสิงห์ยูเคก็จะฉันเพลวัดดอนชัยท่ารัวโอ้สาธุหลวงพ่อหลวงพ่อนักเขียนข้าวเขียนจ้อยหลวงพ่อเขียนข้าวเขียนจ้อยหลวงพ่อทรงที่หลวงพ่อลงในที่หลวงพ่อลงในเฟซหลวงพ่อลงในเฟซในไลน์อ่ะนะเฟซในไลน์ผมก็เอามาออกอากาศผมก็ copy มาแล้วก็มาอ่านออกอากาศขอบคุณหลวงพ่อมากหลวงพ่อธรรมครูวัดดอนชัยท่าลั่วอำเภอดอยสะเก็ดอ้าวสามเณรน้อยสังเหลือร้อนมาก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 นะขอลาป่วยครับอ้าวลาป่วยอีกแล้วกราบสาธุสาธุนะวันนี้สามเณรน้อยวัดประแดงลาป่วยอีกแล้วเหลือแต่ผู้จัดในนี้เป็นกลายเป็นตามใจผู้จัดไปแล้วตามใจผู้จัดไม่ใช่ตามใจผู้ชมแล้วผู้ชมลาป่วยอีกแล้วเดี๋ยวจะเว้นผู้ชมท่านอื่นๆคอมเมนต์กันเข้ามาท่านอาจารย์พระครูศรีสิงหากิจวิเทศมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโอ้แสดงว่าไม่ขยัน บอกอันนี้ขยันแสดงว่าตัวเองไม่ขยันไม่เป็นไรน่าไม่เป็นไรเปลี่ยนเวลาตอนนี้ยอดจะเหลือ2ชั่วโมง9โมงถึง11ที่ไอร์แลนด์ที่อังกฤษนะเดี๋ยวจะไปจัดที่วัดพระสิงห์อีกละเดี๋ยววันที่4นี้วันที่4นี้ไปอังกฤษ5 6ประมาณวันที่5วันที่6ช่วงวันที่5ที่6เนี่ยคงจะต้องเป็นอยู่ในช่วงเวลาการเดินทางคงจะต้องหยุดหรือการจัดนะเพราะว่ามันเป็นเวลาเดินทางคือจะต้องเดินทางไปเบอร์มิงแฮมก่อนไปวัดมหาธาตุคิงส์บอมลีนะเบอร์มิงแฮมจะไปเอากระเป๋าปีที่แล้วฝากกระเป๋าไว้ ฝากกระเป๋าเดินทางไว้ไปเอากระเป๋าหน่อยแล้วก็ไปวัดพระสิงห์ประมาณวันที่6วันที่5เดี๋ยววันที่5หรือวันที่6นี่แหละนะจากนั้นเราก็จะเริ่มรายการตามใจผู้ชมที่วัดพระสิงห์นี่พอดีมีรูปมีรูปอยู่ข้างหลังนี่รูปอยู่ข้างหลังวัดรูปพระสิงห์พอดีเลยอยู่ในห้องนี้ที่วัดเนี่ยวัด
พุทธมหาธาตุนี่เอารูปพระสิงห์มาไว้ในห้องนี้พอดีเลยพระสิงห์มาไว้ในห้องนี้พอดีเลยได้ออกอากาศเลยพระสิงห์แม่ชีวรอรวรรณแม่ชีอรวรรณโอ้สาธุสาธุอยู่สงขลาเนี่ยนี่อยู่สงขลามณีรัตนโชตแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชตโอ้ยนุ่นอยู่จังหวัดสงขลาหาดใหญ่อ้าวตามเข้ามาด้วยนิคมทะกับกูโอ้น่าจะเป็นทะกับกูนะขออภัยถ้าอ่านผิดตำเนียงมันอาจจะผิดกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อนะแม่ชีอรวรรณบอกว่ากราบนมัสการวันนี้ผู้มีกิเลสมาแล้วมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วมีผู้คอมเมนต์ในรายการนะคราวนี้แสดงความคิดความเห็นกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อเหมือนกันนะผู้มีกิเลสคนโยมพอใจพอใจสิ่งที่มีอยู่เหมือนกันนะพอใจสิ่งที่มีอยู่จากหาดใหญ่เนอะแม่ชีอรวรรณอรวรรณมณีรัตนโชตที่หาดใหญ่เป็นสำนักแม่ชีใหญ่โตที่หาดใหญ่ตามรอยพ่อต้นไม้โอ้สาธุสาธุตามรอยพ่อมาแล้วตามรอยพ่อต้นไม้เนี่ยตามรอยพ่อต้นไม้ตามรอยพ่อต้นไม้สาธุสาธุเนี่ยนะวันนี้มากันเยอะแล้ววันนี้มากันเยอะแล้วตามใจผู้ชมผู้ชมจะมีอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาเหมือนดังว่าคอมเมนต์กันเข้ามาทุกท่านควรมีส่วนร่วมผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไกลเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงนี่นี่แบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมนะทรัพย์สลิงคานทรัพย์สลิงคานเราถือว่าเป็นการให้ธรรมทานนะเป็นการให้ธรรมทานผู้มีกิเลสขออภัยด้วยขอรับท่องขูอะไรโซเชียลนานไปหนึ่งครับว่าไงนะแม่ชีเรียนจบมจรสวนดอกเคยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อให้พักที่วัดฝายหินสมัยตอนที่เรียนหนังสือเจ้าค่าอ๋อสาธุสาธุอันนี้สักทองคำก็เข้ามาแล้วแม่ชีเคยไปพักที่วัดฝายหินเรียนมจรวิทยาเขตเชียงใหม่นี่สักทองคำอยู่บวกคุกน้อยบวกคุกน้อยมาว่าสาธุสาธุสาธุงั้นนะอยู่บวกคุกน้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้มีกิเลสบอกว่าไปทำคลิปธรรมะแบบง่ายๆสามารถนำไปปฏิบัติเองที่บ้านได้ขอรับโอ้สาธุสาธุมีคลิปแล้วนี่ตักทองคำบอกว่าเนี่ยทองคำบอกว่าเชิญเข้ากล้องโอ้ต้องขออภัย คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาดีกว่าเข้ากล้องไม่ได้ไม่มันขัดข้องเนี่ยมันเข้ากล้องไม่ได้มีหลายท่านอยากจะเข้ามาร่วมแต่ว่าพอเชิญแล้วเนี่ยมันก็ปฏิเสธกล้องมันปฏิเสธเข้าร่วมไม่ได้แต่สมัยก่อนได้
นี่อันนี้มันขัดข้องมันเทคนิคมันยังไงไม่รู้กล้องนี้เป็นยี่ห้อ Vivo Android เนี่ยนะสมัยก่อนนี่ใช้โนเกียเดี๋ยวนี้โนเกียมันไม่มีแล้วอ่ะสมัยก่อนใช้โนเกียเนี่ยหลายปีมาแล้วนะก็เชิญใครเข้ามาในกล้องนี้ได้หมดแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ต้องขออภัยทองคำสบายดีนะทองคำสนทนาทางMessenger Messenger ได้ครับสนทนาทาง Messenger เปิดเขียนลงมาใน Messenger วันนี้พูดถึงเรื่องเวลาไปแล้วเปลี่ยนเวลาจากนี้ไปจนถึงวันที่เป็นถึงเดือนมีนาเดือนมีนาเอาที่นี่เปลี่ยนวันที่31ปีนี้เดือนมีนาคมเดี๋ยวตุลาคมก็น่าจะเป็น31เหมือนกันเขาคำนวณมายังไงก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นเวลาโลกคำนวณมาเป็น31ทุกปีจะเป็น24นะ24มีนา24ตุลาปีนี้วันที่31มีนาตอนจะเปลี่ยนเป็น7ชั่วโมงก็น่าจะเป็น31ตุลาคมจะเปลี่ยนเป็น7ชั่วโมงอีกทีเพราะว่ากลางคืนยาวกลางวันสั้นต่อไปนี้กลางวันจะยาวละเริ่มกลางวันยาวเขาเรียกว่ากลางคืนสั้นกลางวันยาวปีที่แล้วไปฉลองที่สโตนเฮนญาติโยมก็ทำบุญที่สโตนเฮนที่อังกฤษฉลองเนื่องในวันกลางคืนสั้นกลางวันยาวเหมือนแต่ปีนี้ไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ในอังกฤษน่าจะมีการฉลองกันแล้ววันนี้น่าจะมีการฉลองเมื่อวานขออภัยวันอาทิตย์เมื่อวานเขาจะมีการเปิดให้เข้าชมฟรีนะก้อนหินที่สโตนเฮนก้อนหินสโตนเฮนนั่นแหละนะเปิดให้เข้าชมฟรีไม่เก็บตังค์ทั้งวันเลยเมื่อวานเนี่ยวันอาทิตย์เมื่อวานเนี่ยในช่วงของกลางคืนสั้นกลางวันยาวที่เขาจะเปลี่ยนชั่วโมงกันเนี่ยนะต่อไปนี้จะเป็นกลางคืนสั้นนะกลางวันจะยาวเพราะฉะนั้นจะมีการฉลองแต่ที่สโตนเฮนก็เปิดให้เข้าชมฟรีเมื่อวานนี้วันอาทิตย์หนึ่งวันเลยไม่เก็บตังค์ผู้มีกิเลสมันร้อนมากมากขอรับโอ้ขออภัยที่เชียงใหม่ก็แจ้งมาเมื่อวันซืนบอกว่า40องศาเมื่อวานนี้15องศาที่ดอยสุเทพนะลดลงมาหน่อยที่เชียงใหม่ทางนครไม่รู้เป็นไงเนาะนครนี่20องศา30องศาที่นี่ยังไม่ได้รายงานที่นี่ที่มิชิทาวนี่วัดพุทธมหาธาตุวันนี้7องศาต่ำสุดดีกว่าเมื่อวันก่อนโอ้จำผิดแล้ววันนี้7องศาไม่ใช่4องศาต่ำสุดและสูงสุดก็13สูงสุด13แต่ตอนเนี้ยตอนที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยนี่แดดจ้าออกมานี่7องศาตอนนี้7องศาตอนกลางคืนมันจะต่ำสุดเนี่ยคืนเนี้ย4องศากลางวันนี้จะขึ้นไปสูงสุดก็แค่13 4องศาถึง13องศาแต่ว่านี่มีแดดเข้ามาดีหน่อยมีแดดเข้ามาแต่เสียถ้าแดดเข้าข้างๆเลยมีเงาอยู่ด้านนี้ต้องขออภัย
แต่ไม่เป็นไรมองข้างเดียวก็พอโอ้35นครศรีธรรมราชโอ้โห35เชียงใหม่นี่เอฟซีตัวจริงยังไม่ได้รายงานเข้ามาเนี่ยนี่ว่าเท่าไหร่หรือเนน้อยวัดป่าแดงก็ได้เนอะรายงานเข้ามาหน่อยเชียงใหม่เป็นยังไงวันนี้เมื่อวานนี้อวดมาหน่อยว่า15เหมือนกันนะอวดมาว่า15วันนี้ไม่รู้เป็นไงนครศรีธรรมราช35ดีกรี35องศาเซลเซียสโอ้โหตรงกันข้ามเลยนะกับทางนี้นะเอาละตอนนี้เข้ามาแล้วก็นะตามปกติไม่ให้เสียเวลาก็อันนี้กันหน่อยแผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นภาษาบาลีก่อนตะเพสัตตาสุขิตาโหนตุเวลาโหนตุอภยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุร้อนแสบผิวเลยขอรับโอ้น่าสงสารมากสาธุสาธุแสบร้อนผิวเลยนะ35องศานี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว35องศาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอันนี้ก็แผ่เมตตาไปโดยเจาะจงนะเจาะจงนี่ก่อนเจาะจงเข้าหาตัวเองก่อนจับจอดจงเข้าหาตัวเองอังสุขิโตโหมิอิทุโขโหมิอเวโลโหมิอภยาปโชโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขขอให้ข้าพเจ้าจงอย่ามีเวรอย่ามีภัยขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้เบียดเบียนคนอื่นซึ่งกันและกันและคนอื่นอย่าเบียดเบียนข้าพเจ้าอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้า อย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าพ้นเนี่ยรักษามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเทอญอันนี้แก่จอดจงแก่ตัวเองไม่จอดจงก็จอดแก่คนอื่นแก่คนอื่นแล้วก็ที่เราจอดจงไปแก่คนอื่นโดยไม่รู้จักชื่อแต่ว่าเป็นกลุ่มเป็นสถานที่เช่นในสงครามกาซาในสงครามยูเครนในสงครามพม่าแล้วก็แผ่ไปเจาะจงไปถึงเขาทั้งหลายให้พ้นจากเวรพ้นจากภัยให้ยุติสงครามให้ลดน้อยถอยลงให้ทุเราเบาบางในการสู้รบทั้งหลาย
แล้วก็มีความคืบหน้ามาต่อในวันนี้21มีนารัสเซียมาดำเนินการโจมตียูเครนพลันถล่มเคียบหนักหน่วงเลยมีนา22เลือดไหลนองอย่างเฉยเมยผู้ก่อการร้ายเย้ยกราดยิงใส่คอนเสิร์ตฮอล์ในกรุงมอสโกโรงใหญ่โตไม่เร่าร้อนโครคัสซิตี้ฮอลล์ตายกว่า130คนบาดเจ็บเกือบ300สุดเศร้าส้อยโกลาหลกรีดร้องอนละวนบ้างวิ่งหนีบ้างนอนลงนับว่าสูญเสียไปครั้งยิ่งใหญ่ที่ปลดปลง120รอบ20ปีปลงหลังกบฏชาวเช็ดเชนเมื่อปี2004กบฏนี้ได้ฆ่าเข็นนักเรียนพันกว่าเกณฑ์กระดาษยิงใส่โรงละครในรัสเซียเหมือนกันกบฏชาวเช็ดเชนเช็ดเชเมียไอซิสประกาศรับสารภาพการมวยมอนของเราประชากรในโรงหนังครั้งนี้เองก็ครั้งที่ผ่านมานี้ในโคคัสซิตี้ฮอลล์โรงละครใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดังของรัสเซียรัสเซียไม่เชื่อว่าไอซิสพากันมาชิงแก้แค้นให้ตัวเองไม่พอใจกับรัสเซียผมไอซิสออกมารับผิดชอบว่าเป็นฝีมือแต่รัสเซียไม่เชื่อจับผู้ก่อการร้ายที่จะไปยูเครนเสียสอบสวนได้ความเคลียร์ว่ารับจ้างมาทำการไม่รู้จากคนจ้างฟังทางอินสตาแกรมนั้นได้ค่าจ้าง 5,000 ล้านรูเบิลแสนแปดไทยที่เป็นเงินไทยนี่แสนแปดหมื่นบาทหลายคนวิเคราะห์ว่ากลุ่มที่มาก่อการร้ายมุ่งหวังที่จะให้รัสเซียได้หยุดสงครามหยุดสงครามในยูเครนเมื่อ7มีนาคมวันที่7มีนาอเมริกาเตือนตอกย้ำมิให้ไปกลายกล้ำเขตชุมชนคอนเสิร์ตฮอลล์แจ้งให้รัสเซียรับทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อน รัสเซียไม่อาทรไม่สนใจใหญ่ดีเองนี่ก็จริงอเมริกาเขารู้แล้ว อเมริการู้แล้วว่าจะมีการก่อการร้ายในชุมชนรัสเซียโดยเฉพาะแถวโรงละครนั้นอย่าไปเอาประกาศให้คนอเมริกันอย่าไปแถวๆนั้นแล้วก็แจ้งให้รัสเซียทราบด้วยแต่รัสเซียคิดว่า เป็นการปูการทำลายบรรยากาศการเลือกตั้งก็เลยไม่ได้สนใจข่าวกรองของอเมริกาที่แจ้งว่าจะมีการก่อการร้ายในรัสเซียข่าวกรองที่มักกันแจ้งมานั้นมันสุดเจ๋งแสดงว่ามักกันเองเพราะเกิดในโรงละครแสดงว่ามักกันเก่งเพราะเกิดในโรงละครดังที่ได้แจ้งไว้รัสเซียจึงชี้ว่ายูเครนน่าจะรู้ก่อนเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนร่วมกับอเมริกา
รัสเซียจึงสืบค้นหาตัวคนที่ได้มาก่อการครั้งนี้ว่าเป็นตัวจริงและบงการ25มีนาอเมริกาไม่คัดค้านมติ UN ผ่านอิสราเอลโกรธาที่ให้พักสงครามการปรับปรามในกาซาเขาไม่ปรารถนาจะฆ่าฮามาสต่อไปเมื่อวันที่25มีนานี้ก็อเมริกาเขามีการยื่นเสนอใน UNSC ให้มีการหยุดยิงในกาซา15วันแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันใหม่ในการที่จะให้อิสราเอลหยุดแต่อิสราเอลไม่หยุดไม่ยอมและไม่พอใจโกรธอเมริกามากที่ไม่ไปวีโต้มติของ UNSC ไม่วีโต้ก็เลยสั่งหยุดการโจมตีในราฟาไม่ให้ยกกองทัพภาคพื้นดินไปในราฟาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยกไปเพราะว่ามติออกมาแต่ว่ายังโจมตียังไม่หยุดทางอากาศนะทางอากาศยังไม่หยุดสหรัฐห้ามว่าฆ่าประชาชนไม่ได้คุณมีแผนอย่างไรไม่ให้ประชาชนตายอิสราเอลจะให้นำออกไปให้พ้นหน้าไปอยู่คองโกไปอยู่คองโกนาและประเทศและในประเทศซูดานขออภัยอิสราเอลจะมีแผนอพยพพี่น้องชาวปาเลสไตน์เกือบ2ล้านในราฟาเนี่ยไปอยู่คองโกกับที่ซูดานแต่สหรัฐไม่เห็นด้วยสมภารลมณะสาธุอาจารย์สมภารสมภารลมณะเข้ามาแล้วทำกาซ่าให้ยอดเป็นรีสอร์ทงามตระการให้คนเกือบ2ล้านออกไปจากเมืองลาฟาอันนี้ก็เป็นแผนการเป็นการที่ทางอิสราเอลตอบให้สหรัฐบอกว่าเนี่ยวางแผนจะเอาไปอยู่คองโกกับซูดานนู่นแล้วทำลาฟาทำฉนวนกาซาให้เป็นรีสอร์ทให้เป็นรีสอร์ทสวยงามเหมือนกันสหรัฐไม่เห็นด้วยที่เค้นคนออกมาจากเมืองหลวงลาฟาจึงไม่วีโต้ UN ปล่อยให้มติผ่านไม่คัดค้านในประเด็นหยุดยิงและมุ่งเน้นด้านมนุษยธรรมช่วยชาวปาเลสไตน์ให้รอดวายอุปถัมภ์อาหารข้าวและน้ำในกาซาโดยเร็วพลันแต่อิสราเอลประกาศเน้นการฆ่าฟันหวังจะล้างเผ่าพันธุ์กลุ่มฮามาสอยู่ท่าเดียวจึงไม่เปิดพรมแดนคนแร้นแค้นไม่แลเหลียวให้อดอยากอย่างเดียวใช้อาหารเป็นอาวุธไม่ยอมรับมติUN ที่ออกล่าสุด US ก็ไม่หยุดส่งอาวุธแก่ชาวยิวพี่น้องชาวยิวก็คืออยู่ในประเทศอิสราเอลปัจจุบันนะแล้วก็ชาวยิวทั่วโลกซึ่งแม้ชาวยิวเองพี่น้องชาวยิวเองก็ไม่เห็นด้วยในการที่
นะอิสราเอลทำเกินเส้นแดงในฉนวนกาซานะเพื่อฆ่ากลุ่มฮามาสเห็นชัดๆหน้าหวาดหวิวเป็นการช่วยชาวยิวและชาวปาเลสไตน์ช่วยเหลือทั้งสองด้านหนึ่งคือการไม่วอดวายสองคือไม่ให้ตายในคนเผ่าเดียวกันในคนชาวเผ่าเดียวกันในคนเผ่าพันธุ์เดียวกันขออภัยนะในคนเผ่าพันธุ์เดียวกันมันคือมือถือสากปากถือศีลพังเพยสันช่วยเหลือพันละวันแต่ฆ่าฟันอนละเวงอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะเป็นความคืบหน้าในสงครามหลายๆแห่งทั้งในยูเครนนะทั้งในเมียนมานะก็เราก็มีเนี่ยมีหน้าที่ก็เป็นกลางเป็นกลางก็แผ่เมตตามุทิตาอุเบกขาโดยเฉพาะอุเบกขานี่เราก็แผ่ไปโดยไม่ขาดสายติดตามข่าวคราวตลอดเข้าไปดูสอดส่องดูแลติดตามว่าจะทำอะไรได้ซึ่งทั่วโลกก็กำลังดำเนินการอยู่อุเบกขานี่แหละหลายๆประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในกลุ่มอาหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคือในตะวันออกกลางก็ใจตุบๆต่อมๆสงครามจะเกิดขึ้นเป็นสงครามใหญ่หรือเปล่าทางฝ่ายพันธมิตรของฮามาสก็ประกาศย้ำชัดเจนว่าถ้าไม่หยุดในกาซาเนี่ยถ้าอิสราเอลบุกกาซาภาคพื้นดินเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะพากันมาช่วยฮามาสในกาซาแล้ว 2-3 วันมานี้ก็อิสราเอลก็เปิดแนวรบใหญ่ไปทางซีเรียไปทางกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนแล้วก็ในซีเรียด้วยโจมตีเมืองใหญ่ของซีเรียอิสราเอลเปิดหลายด้านเปิดแนวรบหลายด้านในทะเลแดงด้วยสู้กับกลุ่มฮูตีใน เยเมนอันนั้นก็ขยายขึ้นหลายประเทศเข้าร่วมแล้วตอนนี้บางคนก็ว่าสงครามโลกเริ่มแล้วเพราะว่ามีหลายประเทศมีส่วนร่วมในการทำสงครามครั้งนี้นะในการทำสงครามครั้งนี้แต่ว่ายังไม่ถึงอาร์มาเกดอนยังไม่ถึงอาร์มาเกดอนที่จะเกิดขึ้นถ้าสงครามโลกใหญ่สงครามใหญ่ระดับโลกเกิดจริงๆก็คงจะหลีกพ้นยากคงจะหลีกพ้นยากเพราะนั้นนี่อาร์มาเกดอนที่ผู้เขียนผู้พูดนี่เขียนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วมาจนถึงบัดนี้เต็มไปสองเล่มแล้วเล่มนี้เป็นเล่มที่สามแล้วเนี่ยเล่มนี้เป็นเล่มที่สามเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยเล่มที่สามนี่อุเบกขาอยู่ตลอดเนี่ย
เออเขียนมาสองเล่มสามเล่มแล้วติดตามตลอดแพรอุเบกขาแพรอุเบกขาตลอดโอ้วันนี้ผู้มีกิเลสว่าร้อนมากร้อนผิวหนังแสบผิวหนังเลยโอ้ต้องขออภัยสมภารลามณะอาจารย์สมภารลามณะมีอะไรนี่ขอนิมนต์ได้แชร์กันเข้ามาวันนี้นะแชร์กันเข้ามานะเรื่องราวต่างๆตอนนี้ในธรรมบทเรื่องราวในธรรมบทในพระไตรปิฎกก็นำมาเล่าสู่กันหน่อยหลายท่านที่ไม่ได้ฟังทางวิทยุเดี๋ยวนี้วิทยุมันล้าสมัยแล้วมันไม่ค่อยมีคนฟังแต่ที่รายการที่จัดก็ต้องทำอยู่ตลอดตราบใดที่สถานีวิทยุยังไม่ล้มสถานีวิทยุยังไม่ล้มทั้ง AM และ FM ที่ AM ก็จัดอยู่ที่สถานีวิทยุวพท.2เป็นประจำทุกวัน7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา25นาทีโดยประมาณ25นาทีโดยประมาณเป็นรายการที่จัดมา20ปีแล้วจัดมา20ปีก็เกี่ยวกับพระไตรปิฎกพุทธกนิกายธรรมปาฐกถาที่พระเดชพระคุณพระธรรมพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์เป็นผู้นำเอาหัวข้อธรรมในพระไตรปิฎกคุถกนิกายมารจนาเป็นธรรมบท8ภาคตอนนี้ถึงภาค6ตอนนี้มาถึงภาค6สองสามวันมานี้ก็เป็นปัญหาของพระอานนท์ปัญหาของพระอานนท์เดี๋ยวนำมาเล่าสู่กันหน่อยเพราะเวลาเหลืออีกประมาณ5-6นาทีเอาความคืบหน้าในธรรมบทมาเล่าอีกหน่อยพระอานนท์ถามปัญหาพระพุทธองค์เรื่องการแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า7พระองค์ที่ผ่านมาโยมภักดีอวดสุขไว้สาธุลุงอย่างนี้ลัทธิจัปตีลัทธิจัปตีอยู่หน้าวัดนี่ลัทธิจัปตีอยู่หน้าวัดนี่ร้านอาหารอินเดียมีลัทธิมีจัปตีอุทัยคำชุ่มโอ้ท่านพระครูโอ้เป็นท่านสุดท้ายแล้วเนี่ยพักดีอวดสุขกับท่านพระครูไปรับสัญญาบัตรพัดยศมาแล้วสาธุเมื่อวันที่25เดือนที่แล้ววัดพระธาตุสีจอมทองพระครูโกศลสุตวิธานแต่พระครูกศลสุตวิธานวัดพระสิงห์หลวงวัดพระสิงห์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านอาจารย์อุทัยของเราเป็นประธานชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนนะชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนเป็นหัวหน้าของผู้พูดนี่อีกทีหนึ่งท่านอาจารย์เป็นหัวหน้าชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนนะท่านพระครูโกศลสุตวิธานรับสัญญาบัตรเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานี้สาธุภักดีอวดสุขโยมภักดีอวดสุขจากเชียงรายเป็นไงเนาะกี่องศาวันนี้นครศรีธรรมราชรายงานมาแล้ว35องศาเซลเซียสบอกร้อนมากแสบผิวหนังเลยว่างั้น
ผู้มีกิเลสบอกว่าโอ้ร้อนมากที่นครศรีธรรมราช35องศาทางเชียงรายเป็นยังไงเนาะนี่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่เชียงใหม่วันนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาเมื่อวันก่อน40องศาเมื่อวันศุกร์40องศาโอ้โห40องศาสามเณรน้อยวัดป่าแดงรายงานมา4องศา40องศาแต่ที่ไอแลนด์วันนี้นะวันนี้ต่ำสุด4องศาสูงสุด13นี่ขณะที่พูดอยู่นี่7องศานะตอนนี้นะตอนนี้7องศาใส่แสงแดดใส่แสงแดดมาพูดถึงธรรมะอีกหน่อยพูดถึงธรรมะอีกหน่อยที่พระอานนท์กราบทูลถามพระพุทธองค์เรื่องของพระพุทธเจ้า7พระองค์ที่ผ่านมาในพัทธกัปนี้ตั้งแต่อวิปัสสีอสิกขีเวสสภูกกุสันโธโกนาคมโนกัสสโปและโคตโมเนี่ยนะ7พระองค์ในพันธกรรมนี้ผ่านมาว่าการแสดงโอวาทปาติโมกนั้นเหมือนกันนี้อย่างหรืออย่างไรเนี่ยครับเพราะว่าพุทธองค์ยังไม่ได้มันไม่ได้บอกแต่ว่าแสดงไปแล้วพุทธองค์ตรัสตอบคำถามของท่านพระอานนท์ว่าบางอย่างเหมือนบางอย่างไม่เหมือนที่เหมือนก็คือเนื้อหาของโอวาทปาติโมกหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6เหมือนกันพระพุทธเจ้าทุกองค์7พระองค์ที่6พระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยรวมมาจนถึงพระพุทธองค์ด้วยโอวาทปาติโมกเหมือนกันเลยตั้งแต่สัพพปาปัสสะอาการนังไปจนถึงอธิจิตเตจะอาโยโคหลักการ3อุดมการ4เป็น7วิธีการ6เป็น13 13ข้อ13อย่างเหมือนกันเป๊ะเลยบาลีทั้งบาลีทั้งพยัญชนะทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะว่างั้นเหมือนกันเลยทุกพระองค์ทุกคู่พระองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์เหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่เวลาต่างกันที่การที่เวลาเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นแสดง7ปีเนี่ยแสดงครั้งหนึ่งทุกๆ7ปีแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้แก่สาวกให้แก่ลูกศิษย์ทั้งหลายทุกๆ7ปีแสดงทีหนึ่งก็ฟังจำจดจำกันไปได้7ปีเอาถึง7ปีก็แสดงใหม่อีกทุกๆ7ปีเนี่ยตลอดระยะเวลา 30,000 ปีเพราะว่าอายุไข 80,000 ปีอายุ 50,000 ปีได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าวิปัสสีทุกๆ7ปีก็แสดงโอวาทปาติโมกข์แสดงโอวาทปาติโมกข์นี่แล้วก็มาอีก2องค์อสิกขีกับเวสสภูมีอายุไข 70,000 ปีกับ 60,000 ปีนะพระสีขี 70,000 ปีพระเวสสภู 60,000 ปีอันนี้ก็พอตรัสรู้แล้วแสดงโอวาทปาติโมกทุกๆ6ปี6ปีแสดงครั้งหนึ่ง6ปีแสดงครั้งหนึ่งจนหมดนะพุทธหมดวาระปรินิพพานแล้วต่อมาพระกกุสันโธโกนาคมโนสององค์นี้แสดงทุกๆปี1ปีแสดงครั้งหนึ่งโอวาทปาติโมกข์ครั้งหนึ่งประชุมสงฆ์ประชุมสาวกมารวมกันแล้วก็แสดงโอวาทปาติโมกข์ไม่ให้ลืมทุก1ปีทุก1ปี2องค์นี้คือโกนาคัมมนะและกกุสันทะกับโกนาคัมมนะพระพุทธเจ้าสององค์นี้ทุกๆ1ปีโอวาทปาติโมกข์เหมือนเดียวกันนี่แหละส่วนต่อมาอีกอากัสสปะนะองค์ที่6
อากัสสปะนี่แสดงทุกๆ6เดือนครึ่งปีหกเดือนแสดงโอวาทปฏิโมกข์ครั้งหนึ่ง6เดือนแสดงโอวาทปฏิโมกข์ครั้งหนึ่งชุมนุมสงฆ์สาวกทั้งหลายแสดงแล้วก็มาสมัยพุทธเจ้าโคดมของเราปัจจุบันองค์ปัจจุบันนี้เนื่องจากมีอายุไขน้อย80ปี80พรรษาก็แสดง1ครั้ง45ปีหลังจากตรัสรู้มาเนี่ยแสดง1ครั้งทาวรจิตโตโอ้สาธุทาวรจิตโตภิกขุดังสาธุนี่ท่านสุดท้ายแล้วนี่หมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีทาวรจิตโตภิกขุโอ้สาธุครับสาธุเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้เนื่องจากหมดเวลาตอนนี้11นาฬิกาแล้วที่นี่ตอนนี้6ชั่วโมงนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะในเมืองไทยกำลัง5โมงเย็นวันนี้ก็ตกลงรายการของเราก็จะเหลือเวลา2ชั่วโมงนะจะเหลือเวลา2ชั่วโมงนี่พูดถึงความแตกต่างกับความเหมือนของการแสดงโอวาทปฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า7พระองค์ที่ผ่านมาแต่ว่าสมัยของพระพุทธเจ้าเหล่านี้แสดงไปแล้วครั้งเดียวแล้วก็จะไม่มีอีกละมีครั้งเดียวในช่วง45ปีช่วง45ปีเนี่ยแสดงครั้งเดียวแต่ให้ภิกษุฟังปฏิโมกกันทุก15วัน15วันให้มาฟังโอวาทปฏิโมกครั้งหนึ่งสุดท้ายคุณยายน้อย นึกว่าทาวรจิตโตเป็นคุณยายน้อยสาธุอนุโมทนารายการวันนี้หมดเวลาพอดีขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร